เสียงเพลงและความเหงาคงเป็นอีกหนึ่งคอมบิเนชันที่หลายคนมองว่ายากที่จะแยกออกจากกันโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนอันแสนเงียบสงบหากได้เสียงเพลงสุดไพเราะมาเปิดเป็นคู่หูคงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีๆอยู่ไม่น้อยทั้งในการสมาธิในการอ่านหนังสือการทำงานการเล่นเกมใดๆถือว่าเป็นการช่วยได้ดีไม่น้อยเลยกับโลฟายเกิลและโลฟายบอยสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตะวันดีฮอริซอนหรือเรียกว่าฮัลโหลตะวันคลิปนี้ก็จะพาเหล่าคนเหงาทั้งหลายมาฟังเรื่องราวของโลฟายเกิลผู้ช่วยสร้างสีสันในค่ำคืนไร้ดาวในแบ็กสตอรี่จริงๆของเธอว่าในช่วงวัยเด็กนั้นเธอเป็นอย่างไรและทำไมเธอถึงเศร้าใจที่ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวผ่านการเล่าความทรงจำในวัยเด็กที่ชื่อ Snowmanก่อนจะดูคลิปนี้กันช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่มุมซ้ายด้านล่างหรือลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็กของ Snowman ผ่านการเล่าเรื่องนึงนี้ย้อนไปวันที่ก่อนเหตุการณ์ Snowman โลฟายเกิลและโลฟายบอยหายไปในช่วงไลฟ์ของช่องโลฟายเกิลโดยไม่ทราบว่าทั้งสองนั้นหายไปไหนหรือเขาอาจจะพักพอวันต่อมามีไลฟ์นึงที่กำลังขึ้นโชว์รูปเกล็ดหิมะที่มันกำลังจะครบสมบูรณ์ซึ่งนั่นก็มองว่าอาจจะเป็นโลฟายคริสต์มาสก็ได้และชาวเน็ตเองก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันลักษณะกันว่ามีเพลงใหม่มาหรือเปล่าจนกระทั่งมาถึงความจริงครับวันที่16พฤศจิกายนตอนเวลาเที่ยงคืนของไทยโลฟายเกิลได้โพสต์รอบเปิดตัวในชื่อ Snowman ซึ่งในเรื่องราวนี้ผมจะมาเล่าอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างไรโดยในเรื่องราวถ้าได้ผมสรุปนะครับในช่วงค่ำของวันในฤดูหนาวโลฟายเกิลได้มานั่งอ่านหนังสือพร้อมกับเปิดเพลงฟังเพลงตามปกติด้วยอารมณ์ที่นิ่งและมีสมาธิอยู่ๆไม่กี่นาทีก็มีเกล็ดหิมะตกลงมาที่นิ้วโลฟายเกิลเกล็ดหนึ่งแล้วเธอมองที่เกล็ดทำให้เธอรู้สึกว่าเรานึกถึงช่วงเวลาความทรงจำในวัยเด็กขึ้นมาจนตัดมาในช่วงวัยเด็กนะที่กระท่อมตรงภูเขาแห่งหนึ่งโลฟายเกิลในวัยเด็กเธอเล่นหิมะนอกบ้านเนี่ยสนุกสนานพร้อมกับแมวประจำตัวของเธอซึ่งดูได้เลยว่าเธอแฮปปี้มากๆในช่วงวัยเด็กต่อมามีคนหนึ่งได้เรียกโลฟายเกิลให้มาหาหน่อยที่รากกระท่อมซึ่งนั่นก็คือคุณแม่ของโลฟายเกิลให้มาหาคุณแม่และคุณแม่ก็นำผ้าพันคอมาใส่ให้โลฟายเกิลพร้อมกับจุกหน้าผากโลฟายเกิลหนึ่งทีก่อนที่เธอนั้นจะวิ่งไปในป่าไม่กี่วิต่อมาคุณพ่อของโลฟายปรากฏขึ้นมาก่อนตัดซีนในขณะที่โลฟายเกิลวิ่งเล่นในป่าจู่ๆเธอสะดุดกิ่งไม้แล้วล้มไปจนเจ็บเข่าและคุณพ่อของเธอมาช่วยทันพอดีตอนเธอสะดุดแต่ยังดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับไม่นานคุณพ่อของเธอได้พาจูงมาที่โซนโล่งๆของป่าพาชมดาวเหนือในรูปร่างลักษณะคล้ายสโนว์แมนซึ่งเธอมีรอยยิ้มและจอยฟูลที่ได้เห็นดาวเหนือมากๆหลังชมดาวเหนือพ่อของเธอชวนมาปั้นสโนว์แมนกันจนพ่อและลูกทำเสร็จพอดีแฟลชแบ็กมาที่ปัจจุบันนิ้วที่ติดอยู่กับเกล็ดน้ำแข็งได้ละลายกลายเป็นน้ำพร้อมกับความรู้สึกของเธอจนร้องไห้และเดินออกจากเก้าอี้แล้วเดินไปต่อที่ตรงโซนสาธารณะเดินชนกับโลไฟบอยโดยไม่ได้ตั้งใจท่ามกลางความรู้สึกคิดถึงและร้องไห้สักพักเธอได้เห็นดาวเหนือที่รูปร่างสโนว์แมนเธอทำให้รู้สึกคิดถึงและอบอุ่นที่ได้เห็นแม้ว่าชีวิตของคนเราจะอยู่ห่างไกลก็ตามจากครอบครัวและตัดจบลงต่อไปเรามาพูดถึงทฤษฎีมุมมองของครอบครัวของโลฟายเกิลกันในเรื่องราวของสตอรี่ทั้งหมดผมดูมาแล้ว 2-3 ครั้งผมสามารถมองเห็นมุมมองหลายมุมมองในความคิดเห็นส่วนตัวได้นะครับก็ผมสามารถที่จะมองได้ถึง2มุมมองด้วยกันในการเล่าเรื่องราวของ Snowman อันดับที่1ในทฤษฎีแรกเลยนะครับโลฟายเกิลคิดถึงบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวเนื่องจากโลฟายเกิลมาเรียนโรงเรียนมัธยมหรือมหาลัยเพื่อที่จะตามหาความฝันของเธอที่ฝรั่งเศสซึ่งข้อแรกนี้อาจเป็นไปได้ครับเพราะสำหรับทฤษฎีนี้ทั้งมีการเล่าดีเทลที่มีซีนความทรงจำในวัยเด็กที่ดูมีความสุขผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กจนโตบางอย่างก็ทำให้รู้สึกโฮมซิกกันเป็นเรื่องปกติเหมือนเราทุกๆคนแหละครับส่วนเรื่องบ้านเกิดอันนี้ยังไม่แน่ชัด 100% ว่าบ้านเกิดของโลฟายเกิลเกิดที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกิดที่ใดกันแน่ก็อาจจะลองคิดเล่นๆดูว่าอาจจะเกิดที่ญี่ปุ่นก็ได้แล้วเขาอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสในปัจจุบันอยู่นะทฤษฎีนึงที่อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงรูปที่ผู้หญิงและผู้ชายที่เห็นอยู่ในความทรงจำของโลฟายเกิลตอนเด็กครั้งแรกอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเป็น
ได้นะครับแต่อาจจะเป็นน้าและอาแทนเพราะความรู้สึกในดูแล้วรูปร่างหน้าตาคือสวยและดีมากไม่ว่าจะเป็นน้าอาตอนดูแรกๆจึงทำให้บางอย่างอาจจะคิดถูกหรือคิดผิดก็ได้แต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับทฤษฎีนี้อาจจะยกมาทั้ง2 อย่างในความส่วนตัวนะครับของคุณพ่อคุณแม่ของโลไฟหรืออาจจะเป็นคุณน้าคุณอาของโลไฟเกิร์ลและแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้วยค่ะและสุดท้ายนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังดูของเรื่อง Snowman กันครับหลังจากที่ผมนั้นได้ดูเรื่องราวความทรงจำวัยเด็กของโลไฟเกิร์ลในเรื่อง Snowman ผมทำให้รู้สึกเธอนั้นต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวเพราะทั้งเรียนและต้องย้ายอยู่อาศัยที่ถิ่นใหม่ที่แปลกตาใหม่ในที่ฝรั่งเศสและบางอย่างอาจจะทำให้เธอนั้นรู้สึกโฮมซิกและคิดถึงพ่อแม่ของโลไฟเกิร์ลซึ่งผมเองก็เช่นกันครับพอมาถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือนิวเยียร์สำคัญที่สุดๆทำให้รู้สึกตำลึกความหลังในช่วงวัยเด็กและทำให้บางอย่างรู้สึกทำให้ร้องไห้และความรู้สึกที่เคยผ่านมาแล้วทั้งความผูกพันความสุขและสิ่งที่ต่างๆของครอบครัวที่ดีต่อกันและกันของครอบครัวเป็นอะไรที่เป็น the best ever จริงๆเลยครับมันคือเทศกาลที่ the best ever จริงๆในการพบปะนี่แหละเสน่ห์ของโลไฟเกิร์ลจริงๆคล้ายๆเรื่องราวของพวกเราแล้วทุกคนนั้นคิดเห็นอย่างไรหรือเรื่องราวโลไฟเกิร์ลในความทรงจำวัยเด็กหรือความทรงจำของคนทุกคนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วเจอกันนะบาย Happy Thanksgiving และลอยกระทงครับ